สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดรางวัล30บาทรักษาทุกโรคกับท่านประยุทธ์จันทร์โอชาและทักษิณชินวัตรการเดินทางไปสำนักงานสหประชาชาติของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มหานครนิวยอร์กเป็นการเดินทางไปเพื่อรับรางวัลจากนโยบายสำคัญอันถือเป็นความริเริ่มและความสำเร็จนั่นก็คือนโยบายหลักประกันสุขภาพหรือที่รู้จักในชื่อโครงการ30บาทรักษาทุกโรคนี่คือลักษณะย้อนแย้งเป็นอย่างยิ่งในทางการเมืองเป็นความย้อนแย้งเพราะว่าโครงการ30บาทรักษาทุกโรครีเริ่มขึ้นจากรัฐบาลพรรคไทยรักไทยอันมีนายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรเป็นใครพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นใครไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นที่รู้หากโลกก็รับรู้เพราะคนคนนี้แหละคือคนที่อยู่เมืองนอกคนนั้นที่ย้อนแย้งยิ่งกว่านั้นยังอยู่ที่ว่ากว่าที่โครงการ30บาทรักษาทุกโรคจะได้รับการนำมาปฏิบัติโดยการตัดสินใจของรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรก็เคยถูกคัดค้านมาแล้วว่าเป็นไปไม่ได้เป็นการคัดค้านจากรัฐบาลนายชวนหลีกภัยแห่งพรรคประชาธิปัตย์ไม่เพียงแต่คัดค้านเมื่อบรรดาคุณหมอจากกระทรวงสาธารณสุขเสนอหากเมื่อพรรคไทยรักไทยรับมาพรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนหยัดคัดค้านเต็มพิกัดการปะทะคารมระหว่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลียังมีคนจดจำได้ตราบกระทั่งวันนี้ยิ่งกว่านั้นเมื่อผ่านรัฐประหารปี2549มาถึงรัฐประหารปี2557คนที่สืบทอดการคัดค้านต่อต้านของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่แล้ววันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เดินทางไปรับรางวัลอันมาจากยุคนายทักษิณชินวัตรสภาพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาณสหประชาชาติเป็นสภาพเดียวกันกับนายชวนหลีกภัยและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสองอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งพรรคประชาธิปัตย์คือสภาพของคนที่เคยต่อต้าน30บาทรักษาทุกโรครัฐบาลที่ควรได้รางวัลนี้คือรัฐบาลพรรคไทยรักไทยนายกรัฐมนตรีที่ควรได้รางวัลนี้คือหัวหน้าพรรคไทยรักไทยไม่ใช่รัฐบาลพรรคประชารัฐคือนายทักษิณชินวัตรไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานอกจากนี้รัฐยันสานต่อทุกนโยบายที่ประชาชนได้ประโยชน์ไม่ยึดติดรัฐบาลไหนเริ่มชี้เวทีโลกยกหลักประกันสุขภาพทวนหน้าเป็นแบบอย่างเมื่อวันที่23กันยายนปี2562นางนฤมลพินโยสินวัตรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตั้งใจเข้าร่วมการประชุมในกรอบสหประชาชาติเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกเพื่อการพัฒนาและร่วมแก้ปัญหาประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมโดยมีการประชุมอยู่3เรื่องที่ไทยมีบทบาทสำคัญได้แก่การประชุมเต็มคณะระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการประชุมว่าด้วยหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งไทยได้รับความชื่นชมจากนานาประเทศว่าเป็นต้นแบบที่ดีและไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมผลักดันให้จัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มนโยบายต่างประเทศและสุขภาพโลกในปี2560ซึ่งในการประชุมไทยจะย้ำเจตนารมณ์ทางการเมืองต่อการบรรลุหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าในปีคริสต์ศักราช2030ควบคู่ไปกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปีเดียวกันโดยเร่งรัดให้ประเทศต่างๆเพิ่มความพยายามในการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนทางงบประมาณบนพื้นฐานของระบบสาธารณสุขที่แข็งแรง
ทางนี้รัฐบาลยืนยันในความมุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงไม่ยึดติดว่ารัฐบาลไหนเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการโดยเฉพาะเรื่องสาธารณสุขเป็นเรื่องที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนรัฐบาลต้องดูแลสานต่อและพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดเพื่อประชาชนและนำเข้าสู่เวทีโลกเพื่อแบบอย่างการพัฒนาด้านสาธารณสุขของไทยซึ่งความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้บิ๊กตู่โวย30บาทรักษาทุกโรคสร้างหนี้โรงพยาบาลแทบล้มรัฐบาลนี้ให้ฟรีไม่ชมกันเลยซึ่งก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์เคยได้พูดถึงนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคว่าเรื่องค่ารักษาพยาบาลเริ่มมาตั้งแต่30บาทแต่วันนี้ไม่เสียสักบาทแล้วเรื่อง30บาทก็นำมาพูดกันอยู่นั่นตั้งแต่ตนเข้ามา4ปีได้แก้ปัญหา30บาทโดยหาเงินกองกลางไปจ่ายค่าหมอพยาบาลที่ค้างไว้เป็นปีๆบางโรงพยาบาลแทบล้มหมดเพราะงบสะสมหมดถือเป็นการทำงานที่ไม่ครบระบบทุกคนอาจจะรักและชอบทุกคนอาจจะไม่รู้เบื้องหลังว่าเป็นอย่างไรขอยกตัวอย่างเดียวเท่านั้นขี้เกียจไปทะเลาะกับคนแต่พูดเอาดีเอาเด่นอยู่นั่นสิ่งที่ตนพูดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่านี่คือภาระที่รัฐบาลนี้เข้ามาแก้ปัญหาพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวอีกว่าขอบอกเลยว่าไม่ใช่นายกบ้าอำนาจไม่ได้อยากมีอำนาจไม่ได้อยากต่อท่ออะไรทั้งนั้นแต่อยู่เพื่อทำงานให้สำเร็จส่วนการเมืองจะเป็นอย่างไรก็ว่าไปสิ่งสำคัญที่สุดคือการเลือกตั้งทุกคนคงจะรู้อยู่ว่าต้องเลือกคนอย่างไรจะได้นายกอย่างไรต้องรู้กติกาครั้งนี้ก่อนเพราะกติกาเปลี่ยนแปลงไปเยอะจึงต้องขอให้ศึกษากติกาข้อมูลและรัฐธรรมนูญให้ดีด้วยส่วนเรื่องหาเสียงนั้นตนหาเสียงไม่ได้แต่ต้องการให้ทุกคนเตรียมตัวเองให้เรียบร้อยในการเลือกตั้งนายกตอบคำถามที่สหรัฐไปไหนคนเดียวลำบากไม่ได้กลัวตายแต่กลัวเสียศักดิ์ศรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่74โดยมีคนไทยในนิวยอร์กมารอต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ตอบคำถามนักศึกษาไทยในสหรัฐถึงการดูแลสุขภาพของตนเองว่าท้อไม่ได้โชคดีที่มีสุขภาพแข็งแรงและดีที่มีภรรยาคอยดูแลอยู่แต่ทำงานหนักมีเครียดบ้างเลยทานได้น้อยพร้อมบอกถึงวิธีผ่อนคลายว่าทำงานเสร็จกลับบ้านดูเน็ตฟลิกกับภรรยาเพราะภรรยาชอบดูหนังแนวสืบสวนสอบสวนเลยติดชอบดูไปด้วยสนุกดีและอ่านหนังสือบ้างทั้งไทยอังกฤษให้ภรรยาช่วยแปลด้วยหากมีเวลาพักผ่อนก็พยายามพักผ่อนให้มากที่สุดเสาร์อาทิตย์ก็ออกกำลังกายแต่ความเป็นนายกรัฐมนตรีไปไหนลำบากมีรปภ.ติดตามแต่หากจะให้ไปไหนคนเดียวตนเองไม่ได้กลัวตายแต่มันเสียศักดิ์ศรีหากอยู่ดีๆมีใครมาตะโกนด่าเคาะหัวชกหน้ามันก็ไม่ใช่แต่คิดว่าคงไม่มีใครทำร้ายมีแต่รอยยิ้มไม่ต้องกลัวถ้ายังมีรอยยิ้มแบบนี้ก็คิดว่าคงอยู่ได้สักระยะหนึ่งมีพวกเราทั้งในและต่างประเทศก็คิดว่าคนคงไม่ได้เกลียดตนเองมากมายนักหรอกโดยตลอดการพูดคุยกับคนไทย1ชั่วโมงกว่านายกรัฐมนตรีหยอดคำหวานพูดถึงและชมอาจารย์นราพรจันทร์โอชาภริยาป้ายต้านนายกโผล่ที่นิวยอร์กฝ่ายความมั่นคงจับตากลุ่มประท้วงจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญหรือ United Nations General Assembly หรือ UNGA ครั้งที่74ระหว่างวันที่21ถึง27กันยายนปี2562ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานั้น
รายงานข่าวได้แจ้งว่าฝ่ายความมั่นคงได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีกลุ่มผู้มาชุมนุมประท้วงพลเอกประยุทธ์ในระหว่างปฏิบัติภารกิจที่นครนิวยอร์กเหมือนเช่นทุกครั้งที่พลเอกประยุทธ์ได้เคยร่วมเดินทางเข้าประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติโดยได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของกลุ่มคนเสื้อแดงในสหรัฐอเมริการวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่สนับสนุนนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรปรากฏว่ามีการนัดหมายปลุกระดมมาเป็นระยะล่าสุดพบว่านายสุนัยจุลพงศธรอดีตส.ส.เพื่อไทยที่ปัจจุบันได้หลบหนีคำสั่งเข้ารายงานตัวต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้ไปอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาได้ไลฟ์ผ่านเว็บไซต์ YouTube เมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาได้กล่าวตอนหนึ่งว่าวันนี้มีคนไทยทั่วโลกเข้าใจปัญหาร่วมกันแล้วคุณประยุทธ์น่าจะเดินทางมาถึงในพรุ่งนี้คือวันที่21กันยายนพี่น้องคนไทยที่รักประชาธิปไตยในนิวยอร์กเตรียมต้อนรับคุณประยุทธ์แล้วเหมือนกันก่อนที่นายสุนัยจะนำภาพป้ายโฆษณาบนอาคารร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งระบุว่าติดตั้งอยู่บนผนังตึกบนถนน45 Street ติดกับถนน Second Avenue บนเกาะแมนฮัตตันนครนิวยอร์กใกล้กับที่ทำการสหประชาชาติขึ้นมาแสดงซึ่งเป็นป้ายระบุข้อความว่า United Nations General Assembly Don't let democracy die in Thailand ซึ่งแปลเป็นไทยว่าการประชุมใหญ่ของสหประชาชาติอย่าปล่อยให้ประชาธิปไตยตายในประเทศไทยพร้อมกล่าวย้ำว่าได้รับการส่งต่อมาในโทรศัพท์แต่ไม่แน่ใจว่ามีการตัดต่อภาพหรือไม่จึงชักชวนเพื่อนไปดูที่สถานที่จริงและถ่ายภาพดังกล่าวมาอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานายตรีรัตน์ศิริจันทโรภาสอดีตผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยซึ่งมีความใกล้ชิดกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยได้โพสต์ภาพป้ายโฆษณาดังกล่าวซึ่งเป็นภาพเดียวกับที่นายสุนัยนำมาแสดงในรายการแต่นายตรีรัตน์ระบุว่าเมื่อครูคุณป้าผมที่นิวยอร์กได้ส่งรูปป้ายนี้มาให้โดยเขียนว่า Don't let democracy die in Thailand หรืออย่าปล่อยให้ประชาธิปไตยตายในไทยซึ่งป้ายนี้ได้ตั้งอยู่ที่ถนน 45 Street and Second Avenue ซึ่งเป็นทางที่ผู้นำทุกประเทศต้องผ่านมาประชุมใหญ่ UN เห็นไหมว่าคนต่างชาติยังไม่เอาท่านเลย Hashtag ประยุทธ์ออกไปขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนมติชนสุดสัปดาห์และสนุก.com ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ